ค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะมาอัปเดตข้าวในนาตอนนี้นะคะค่ะข้าวที่อยู่ข้างๆบ้านเรานี่ก็คือข้าวไม่ใหญ่นะคะข้าวไม่ใหญ่นี่แบบเริ่มเหลืองแล้วนะคะเห็นไหมคะจากอาทิตย์ก่อนหน้านั้นที่ป้าเพซี่รีวิวไปนะคะตอนนี้ข้าวก็แบบว่าเริ่มเหลืองมากเลยนะคะแม่ใหญ่น่าจะได้เกี่ยวก่อนป้าเพซี่นะคะแล้วมาดูข้าวเรากันนะคะเพราะว่ารู้สึกจะ2วันที่แล้วนะคะแม่ใหญ่เขาก็มาเกี่ยวออเลิกนะคะ1กำมือนะคะคือก่อนก็จะให้รถมาเกี่ยวนะคะเขาจะมีเคล็ดของเขานะคะเขาก็จะมาเกี่ยวอย่างละต้น2ต้นอ่ะแปลงละต้น2ต้นนะให้ได้1กำมือนะคะเดี๋ยวแม่ป้าเพซี่ก็จะทำนะคะเวลาจะก่อนเกี่ยวจริงนะคะเขาจะเรียกว่าเกี่ยวเอาเลิกเอาชัยนะคะเหลืองไปหมดเลยเห็นไหมคะตอนนี้ข้าวในนาแบบเหลืองมากเลยนะคะโอ้ไม่ใหญ่ไม่น่าจะเกินอาทิตย์นี่แหละค่ะที่จะมานี่แหละค่ะวันนี้ก็วันจันทร์แล้วเนาะน่าจะเกี่ยวเร็วๆนี่แหละส่วนของป้าเพซี่นี่ก็คงจะเกี่ยวที่หลังเห็นไหมคะแปลงของไม่ใหญ่จะเหลืองกว่าแปลงของเรานะคะขวามือนี่คือของไม่ใหญ่นะคะส่วนนี้คือของเรานะคะจะเขียวกว่าของไม่ใหญ่ที่ตรงนี้มันคงจะเจอน้ำเค็มค่ะมันก็เลยเป็นแบบขาวๆหน่อยๆนะคะแต่ก็เป็นไม่กี่ต้นนะคะแปลงเรายังมีเขียวๆอยู่นะคะคือยังเหลืองไม่หมดนะคะวันนี้ก็แดดดีนะคะแล้วก็มีลมหน่อยๆนะคะน่ะตอนเช้าๆนะคะแดดยังดีๆเลยสายๆนี่แดดหนักเลยนะเนี่ยสวนสดานะคะก็เพิ่งไปเดินกับพ่อมานะคะก็ไปเล่นน้ำมาด้วยนะคะเปียกหมดเลยนะคะเปียกเสร็จนะคะนางก็ชอบมานอนกับทรายนะคะดูค่ะบ้านป้าเพซี่ทรายเต็มเลยนะคะขนาดลุงคิดก็จะเช็ดก็จะเป่าอะไรให้สดาก่อนเข้าบ้านนะคะแต่มันก็ยังมีเนาะเพราะว่าทรายนะคะเม็ดเล็กๆค่ะมันเข้าไปในขนน่ะขนของน้องเยอะด้วยอะค่ะส่วนน้าจ่อยนะคะก็พิชิตหญ้าอีตรงเล้าเป็ดของเรานะคะเดี๋ยวจะไปดูน้องเป็ดเราก่อนเนาะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะไข่ไหมวันนั้นก็เห็นไข่ไปอยู่นะคะ2ฟองน่าจะ2ตัวเขาก็ไข่กันค่ะสวัสดีค่ะนะนี่ค่ะน้องเป็ดนี่แล้วก็นูนก็โอ้ยเป็ดละไอ้ไม่ใช่เป็ดค่ะไข่หลายใบเลยค่ะยังไม่ได้มีไอ้นั่นให้เขานะคะอืมจะให้ดูค่ะเป็ดเขานูนเนี่ยเขากกเป็ดเอ้ยไม่ใช่กกเป็ดกกไข่เห็นไหมอุ้ยเป็ดละไอ้ไข่หลายใบเลย5-6ใบเลยค่ะไข่ไข่เยอะมาก5ใบเลยหนูส่วนโซดาโนเดี๋ยวทำให้น้องตกใจอีกโซดาออกไปเลยไม่ได้ไม่ต้องมาส่องน้องเดี๋ยวน้องกลัวอีกเดี๋ยวปิดประตูก่อนนะคะกดโซดาทำให้น้องกลัวเดี๋ยวแม่ปิดประตูก่อนไม่ได้เดี๋ยวน้องตกใจเป็ดเอ้ยเป็ดไข่หลายใบเลยฮะว่ามีตำรวจชั้นผู้ใหญ่จะโดนจับในเช้าวันนี้ด้วยผมก็ยังรอฟังข่าวอยู่ครับไม่รู้อ่ะไปไหนเลย
ในส่วนคนจีนที่หลบหนีไปแล้วก็ขออนุมัติหมายจับเรดโนติสหรือหมายแดงเพื่อประกาศสืบจับไปทั่วโลกนมใหญ่จะหนีนมใหญ่คนตุรกีเสียชีวิตเพราะว่าล่าสุดได้มีการ